ส้นมันปูดยาวตลอดแนวเลยนะเราตอนแรกเราก็เช็ดให้มันสะอาดก่อนเช็ดแรงๆเนี่ยเส้นเลือดมันจะขยายตัวเห็นไหมพอเส้นเลือดมันขยายตัวเสร็จแล้วคราวนี้เราต้องเอาหลอดใครเอาหลอดเปิดฝาให้ผมทีอันนี้เราไม่จิ้มเราไม่จิ้มแล้วนะเราไม่จิ้มแล้วเราจะเปิดฝาเพราะว่าเราจะเจาะแล้วเราลองออกจากหลอดเดี๋ยวมันใหญ่เนาะดูนะดูอาจารย์ก็ทำต้องอันนี้เราจะเก็บเลือดตรงนี้นะฮะอันนี้เราจะเอาไอ้นี่สีม่วงนะอันนี้สีแดงขอหลอดสีแดงปิดฝาด้วยใช้เข็มแค่กดล็อกเส้นเลือดดีๆเลือดไม่ไหลแล้วถ้าเรากดดีๆมันจะไหลอ่ะอันนู้นต้องมิกนะสีม่วงอ่ะต้องมิกเพราะว่ามันเป็น EDTA ได้ไหมคือธรรมดาเราเลือดจากใบหูเนี่ยมันจะได้เลือดไม่เยอะเท่าไหร่ให้มันให้มัน